สายเลือดบอลไทยสนับสนุนโดยการสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ Boundless Possibilities Gulf บริษัทแสงไทยอินเตอร์เทรดจำกัด Redbox by Air Asia Unique International Forwarding ของกอล์ฟเขาเนี่ยอะไรนะเขาบอกว่า boundless possibilities มันหมายความว่าไงหมายถึงว่ามีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดนะวะอะไรอย่างนั้นนะวะไม่รู้พี่ทอมแปลมั่วๆวะนะฮะก็สายเลือดบอลไทยชมกันได้ทุกวันพฤหัสบดี4ทุ่ม2ชั่วโมงเต็มนะครับก็มีเอกนิตยาพรตระสุขไก๋สรเดชเพชรแสงสายกุลและพี่ทอมกสิติกมลนาวินนะครับเราก็เรื่องที่มันเกี่ยวกับฟุตบอลหมดเลยเราจะไม่พูดในสิ่งที่รู้ว่าคุณจะถูกใจแต่เราจะพูดในสิ่งที่มันถูกต้องและเป็นความจริงก็ไม่รู้ว่าตามทัศนะที่พิธีกรมาจากต่างที่กันแล้วก็ไม่มีเตรียมกันด้วยนะฮะมีสคริปต์มาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนะฮะเราก็เพิ่งได้เห็นเมื่อสักครู่นี้เองนะสคริปต์นี่ก็เป็นแฟกต์เป็นตามข่าวจากแหล่งไหนต่อแหล่งไหนบ้างบางทีโดยตรงจากสโมสรบางทีก็ตามข่าวตามอะไรบ้างนะฮะเสร็จแล้วเราก็วิพากษ์วิจารณ์กันแต่เรื่องบนไทยก็คืออย่างนี้แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างไม่จำเป็นจะต้องมาเกรงใจใครด้วยนะฮะก็ว่ากันอย่างนี้นะฮะนี่คือสไตล์ของสายเลือดบอลไทยนะครับเดี๋ยวดูเถอะเดี๋ยวบีกลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะแซ่บเข้มข้นกว่านี้อีกตอนนี้พี่บีนั่งคันปากอยู่ที่บ้านอย่างนะก็เอ้ยแล้วลึกถึงเสมอนี่แฟนรายการก็ถามหาพี่บีเขาบอกว่าช่วยอัปเดตอาการของพี่บีหน่อยนะฮะก็เราก็อัปเดตไปแล้วล่ะนะฮะคุณรัชใจรัตนนันท์ดูตลอดค่ะและนี่คุณอะไรอภิชาตนินสว่างไอออนสปอร์ตนี่คือคอลัมน์ของพี่ทอมที่เขียนในหนังสือพิมพ์ของไก่เขาครับไม่ใช่ผมครับพี่เป็นคอลัมน์ที่ออกทุกวันพุธคุณนูทั่งทองประธานเทคนิคเขาดีชลบุรีหมายความว่าไงก็เราพูดถึงข่าวว่าชลบุรีปีนี้ผลงานไม่ค่อยดีแล้วก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณโอจัง FC บอกประจวบสู้ๆนี่เชียร์ประจวบเลยคุณชินรัตนมูลตอนนี้อยู่ช่องไหนครับก็ช่อง News 1ครับนะฮะก็เปิดเข้ามาดูใน News 1ก็ News 1 Live นะฮะทาง Facebook นะฮะของManager Online นะฮะของทาง Blood Bowl Thai Fan ก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าจะชมย้อนหลังก็ชมใน YouTube Blood Bowl Thai Fan นะฮะเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวเราจะใส่แผงให้ดูเลยเอาชัดๆเลยว่าถ้าเผื่อเป็นจานไหนจานดำจานเล็กเนี่ยนะฮะจะต้องดูที่ช่องไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอ้ามาว่ากันต่อฮะความเคลื่อนไหวของทีมในลีกสูงสุดสุโขทัยอันนี้ก็ร้อนแรงกันเขามีโบนิญาเป็นเรียกว่าโอ้โหกำลังสุดฮอตของเขาใช่ไหมแต่ว่าก็มีคนดอดมาเข้าหลังบ้านมาจีบเรื่องราวเป็นไงเป็นทีมใหญ่ด้วยเป็นไงค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินประธานสโมสรนะคะก็ออกมาแฉเลยค่ะว่ามีทีมใหญ่ในไทยลีกเนี่ยดอดมาทาบทามโบนิญานะคะไปร่วมทีมเขาบอกว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยมันคือการทำลายวงการฟุตบอลค่ะคุณสมศักดิ์เนี่ยบอกว่าเขามีสัญญากับโบนิญาใน1ปีเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ควรทำให้นักเตะเสียสมาธิค่ะการพูดคุยกับนักเตะที่มีสัญญาเนี่ยต้องพูดคุยกับสโมสร เข้าตามตรอกแล้วก็ออกตามประตูจะดีกว่าค่ะการทำแบบนี้เนี่ยก็เหมือนที่เราเรียกกันว่าเป็นอีแอบแล้วถ้าหากจะยังไม่หยุดเนี่ยสโมสรเนี่ยจะส่งหนังสือไปยังสมาคมฟุตบอลให้เอาผิดกับสโมสรที่แอบมาคุยด้วยค่ะในขณะที่ไม่ต้องส่งสมาคมฟุตบอลน่ะคุณส่งไปฟีฟ่าเลยปิดกฎด้วยส่งเมลไปเลยครับในขณะที่ผู้จัดการทีมค่ะอย่างคุณเขตพงษ์เนี่ยก็บอกว่า
เบื้องต้นโบนิญาเนี่ยจะอยู่กับสุโขทัยจนจบฤดูกาลอย่างแน่นอนนะคะอย่างหลังจากนั้นก็มีออปชั่นต่อสัญญาด้วยถ้าที่สำคัญถ้าเหลือไม่ถึง6เดือนในสัญญาเนี่ยก็จะระบุว่าสุโขทัยจะเป็นทีมแรกที่จะได้สิทธิ์ในการพูดคุยกับโมนิยาเดี๋ยวนี้เนี่ยสัญญาผู้เล่นถ้าสมมติเป็นสัญญาระยะไม่ได้เซ็น3ปี2ปีอย่างเงี้ยสมมติเซ็น1ปีมันจะมีข้อหนึ่งที่หลายสโมสรใส่ไว้ก็คือคลับเนี่ยแบบ has a first right to refill ก็คือ มีสิทธิ์เจรจาสัญญาเป็นที่แรกอันนี้ก็คล้ายๆกับเช่าคอนโดเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเช่ากันมานานปีอ่ะแล้วถ้าเผื่อจะตกลงว่าจะไม่ให้เช่าละจะขายคนที่เช่าเนี่ยที่เช่าอยู่เนี่ยจะได้โน่หมายถึงว่าคนที่เช่าอยู่เนี่ยจะต้องได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้ซื้อเป็นคนแรกจะซื้อหรือไม่ซื้อจะอยู่ต่อหรือเปล่าเป็นเรียกว่าระบบสากลก็จะเป็นอย่างนี้คราวนี้ที่น้องเอกบอกก็หมายถึงว่าถ้าเผื่อมีสัญญาอยู่สุโขทัยมีสัญญาให้บริญญาเตะอยู่ปีสำหรับซีซั่น2019เนี่ยสุโขทัยก็จะได้รับสิทธิ์เจรจาต่อสัญญาบริญญาเป็นเจ้าแรกในช่วงที่เป็นกฎบอสแมนที่เหลือ6เดือนซึ่งนักเตะจริงๆสามารถจะไปคุยกับสโมสรได้ก็ได้แต่ว่าสุโขทัยจะได้สิทธิ์เจรจาก่อนเป็นเจ้าแรกค่ะแต่ว่าพี่ทอมว่าไม่ได้มีความสำคัญอะไรหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วอยู่ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักเตะว่าคุณแสดงผลงานออกมาได้ดีขนาดไหนเมื่อดีเนี่ย 4-5 วันเขาจะต่อเลยก็ได้ไม่ต้องรอถึง6เดือนแล้วไม่ใช่อะไรถ้าแสดงผลงานได้ดีจริงๆมันก็ต้องมีหลายสโมสรที่จ้องไว้แล้วใช่ไหมฮะแล้วค่าตัวอาจจะขึ้นนี่แหละพูดถึงค่าตัวขึ้นคุณเขตพงศ์ก็เลยพูดต่อเรื่องระบบจัดการเอเย่นของประเทศไทยครับบอกว่าเอเย่นในประเทศไทยเนี่ยบางทีก็มีคนมาแอบอ้างว่าตัวเองเป็นเอเย่นของโบนิยาผมก็งงสิเพราะผมเนี่ยคุยกับคนอื่นไม่ใช่คนนี้นะคะ เขาบอกว่าพออยากให้ในประเทศไทยเนี่ยเปิดเผยสัญญาเลยแบบที่สโมสรสากลเขาทำกันว่าคนนี้สัญญาเริ่มเมื่อไรหมดเมื่อไรเงินเดือนเท่าไหร่เพราะที่ไทยเนี่ยพอไม่เปิดเผยกันนักเตะก็ชอบมาอ้างว่าเดิมทีเนี่ยได้อยู่เท่านั้นเท่านี้ทั้งๆที่จริงแล้วเนี่ยได้ไม่ถึงจริงๆแล้วเนี่ยก็ปั่นราคาไงเขาเรียกว่าโกงราคาตัวเองนั่นเองนะคะคุณเขตพงษ์เนี่ยก็บอกว่าถ้าไม่มีการขึ้นทะเบียนเอเย่นเนี่ยตอนนี้เด็กเก็บบอลเด็กยกน้ำก็เป็นเอเย่นได้หมดแต่มีการขึ้นทะเบียนเอเย่นไปแล้วนะคะอันนี้เองให้ข้อมูลเพราะมันมีการเก็บข้อมูลของทางสมาคมฟุตบอลเนี่ยส่งไปหาบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสปอร์ตแมเนจเมนต์หรือการดูแลลิขสิทธิ์สิทธิของนักเตะเนี่ยทั้งหมดก็น่าจะส่งเอกสารกลับไปที่สมาคมกีฬาฟุตบอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วสมาคมก็ส่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปยังฟีฟ่าเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันไหนๆน้องเอกพูดเรื่องนี้เนี่ยน้องเอกให้ความรู้หน่อยว่าแต่ก่อนเนี่ยการจะเป็นเอเจนต์นักเตะแต่ก่อนเนี่ยสัก 5-6 ปี6ปีที่แล้วเนี่ยมันมีระบบการสอบเฉพาะไทยลีกใช่ไหมอันนี้ของฟีฟ่าเลยฟีฟ่าเนี่ยมีระบบการสอบฟีฟ่าเอเจนต์แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เหมือนจะถูกยกเลิกไปคือตอนแล้วหลังจากถูกยกเลิกไปใครๆก็สามารถใครก็ได้ปีนี้เนี่ยไม่เช่นนั้นน่ะแต่ก่อนเนี่ยสอบหมายถึงว่าคุณจะต้องได้ไลเซนส์ของฟีฟ่าเลยถ้าไม่สอบหมายถึงว่าคุณเกิดมานี่คุณเป็นนักกฎหมายคุณเป็นเอเจนต์ได้เพราะคุณเป็นนักกฎหมายแต่ต้องไปสอบหรือถ้าคุณเป็นพ่อแม่หรือพี่น้องของนักเตะคุณเป็นเอเจนต์ได้ให้กับนักเตะที่เป็นลูกของคุณเป็นพี่น้องของคุณทำอะไรกาต้ามีบ่อยเลยถ้าไม่เช่นนั้นคุณต้องไปสอบเพื่อได้รับใบอนุญาตแต่ก่อนนี้เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยมีเขาเรียกเป็นคอร์สฟีฟ่าไลเซนส์สำหรับตัวแทนนักฟุตบอลซึ่งเอกเข้าใจว่าช่วงสัก10ปีที่แล้วก็ใช้กันมาสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ใช้กฎนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ปล่อยฟรีแล้วสักปีที่แล้วต้นปีที่ผ่านมาก็มีข่าวคราวเรื่องเอเย่นในประเทศไทยออกมาเยอะทำให้สมาคมก็เก็บข้อมูลเอเย่นที่ทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทยซึ่งเอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากคือเราจะได้รู้ว่าใครเป็นใครดูแลใครอยู่อะไรอย่างนี้เพราะที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีในเอดีการ์ดที่เข้าชมการแข่งขันเนี่ยเมืองไทยจะมีผู้เล่นผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทีมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นเนี่ยมีaccreditation card เนี่ยของเอเจนต์โดยเฉพาะเลยก็ในโลกเราอ่ะก็เอเจนต์ที่ถือว่าประสบความสำเร็จที่สุดจอร์จเมนเดช
คือเอสุภชัยไม่ใช่ทำพัชรภาเอเจนต์ดาราครับพี่ดอมจอร์จเมนเดสเป็นเอเจนต์ของชูเซ่โมริญโญ่นะเป็นเอเจนต์นักเตะเขาออกเสียงนี้นะเขียนว่าโจโชเซ่มูรินโญ่แต่ว่าชื่อเขาภาษาโปรตุเกสเนี่ยชูเซ่มูรินโญ่แล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดด้วยเป็นเอเจนต์ซึ่งก็กินทิ้งอยู่ในระหว่าง 10-30% เยอะมากใช่ครับคือมึงนอกก็จะมีระบุเลยว่าสโมสรนี้ปีหนึ่งเสียค่าเอเจนต์เท่าไหร่มีการจัดลำดับเรียบร้อยคือมีเรื่องมีข้อมูลเป็นทางการเลยระบุชัดเจนตอนนี้เนี่ยนักฟุตบอลอาชีพหลายคนก็ผันตัวมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของนักฟุตบอลที่ยังเล่นอยู่อย่างเช่นพี่บอยสุภชัยคมศิลป์พี่ดอยทิตินนท์ศรีชัยรวมไปถึงบางประกาศิษย์แสนสุขรุ่นน้องพี่ทอมบางกิฟต์บางกิฟต์ตอนนี้ก็คือเอกมองว่าการที่ได้คนที่มีประสบการณ์ในการเป็นนักฟุตบอลมาก่อนมาดูแลรุ่นน้องเนี่ยมันช่วยอะไรได้หลายอย่างดีดีเห็นด้วยฮะตอนนักฟุตบอลก็เล่นฟุตบอลไปอย่างเดียวไม่ต้องไปเสียสมาธิกับเรื่องต่อรองเรื่องนอกสนามเรื่องหลังบ้านนอกบ้านไม่แต่ว่าคนที่ทำหน้าที่เป็นเอเจนต์เหล่านี้เนี่ยคุณมีความรู้มีอะไรต่างๆคุณรู้จักอะไรต่างๆแต่คุณก็ต้องทำให้มันเป็นรูปแบบด้วยคุณก็ต้องจับเข้ามาถ่ายโปรไฟล์คอยเอาช็อตเด็ดๆของเขามาใช่ไหมฮะแล้วก็คุณก็จะจริงๆอ่ะเอเจนต์พวกนี้ลงทุนนะคุณต้องบินไปนะไปดูเอาแค่ภายในประเทศเนี่ยคุณต้องไปหมดอ่ะสุโขทัยอุดรธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์เชียงรายเชียงใหม่ลงใต้อะไรเงี้ยเพชรบุรีประจวบเดี๋ยวนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยคุณต้องไปขายเขานะใช่ไหมอันนี้ภายในประเทศต่างประเทศคุณก็ต้องไปถึงเวียดนามไปถึงสิงคโปร์มาเลเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนอะไรต่างๆต้องไปต้องเสียสตังค์ใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าจะให้ดีนี่ไปเบลเยียมไปยุโรปไปอะไรอีกอ่ะใช่ไหมขนาดนั้นน่ะแต่ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะคอยหาในอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่น่าจะพอครับทีนี้พี่ทอมเห็นด้วยนะกับคุณเขตพงษ์กุลนาถสิริใช่ไหมที่เขาบอกว่าเนี่ยพวกสัญญาอะไรต่างๆมันไม่มีการเปิดเผยหรืออะไรทำไมไม่เปิดเผยน้องเอกมีเหตุผลอะไรเอกมองว่าไม่รู้สิวัฒนธรรมแบบไทยๆถ้าเปิดเผยไปอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่รู้สึกว่าความเป็นทีมเนี่ยคนนั้นได้มากคนนี้ได้น้อยอันนี้คิดในมุมมองของเองมองว่าบางทีเรื่องพวกนี้ก็มีผลกระทบกับจิตใจเหมือนกันไม่แปลกเมืองนอกก็มีก็เป็นนะว่าคนนี้ได้เยอะก็ต้องยอมรับเอาเป็นว่าเราทำงานบริษัทเรายังรู้สึกเลยว่าเพื่อนคนนี้ได้เงินเดือนมากกว่าเราอีกโบนัสก็ห้ามบอกกันอะไรถ้าอย่างนี้นะมันบ่งบอกอะไรรู้ไหมฮะบ่งบอกว่าความเป็นมืออาชีพของคนไทยไม่มีมันต้องค่อยๆพัฒนาไปนะฮะถ้าตามบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆองค์กรธนาคารหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ให้คือเขาบอกไม่ให้บอกเงินเดือนของตัวเองกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่ทอมว่าอย่างพวกนักกีฬาเนี่ยอย่างนักฟุตบอลของยุโรปเนี่ยเรอัลมาดริดเนี่ยนะคริสเตียโนโรนัลโดการิมเบนเซม่าสองคนนี้ย่อมรู้อยู่ว่าเอ้ยเองได้แค่ไหนฉันได้แค่ไหนนะโรนัลโดยังรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้ค่าตัวแพงที่สุดในโลกคือโรนัลโดยังรู้เลยว่าเมสซี่ได้เยอะกว่าเขาไอ้อยู่คนละทีมเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ประเภทอยู่ทีมเดียวกันแล้วผลงานไม่ดีเนี่ยถ้าเอกบ้านเรื่องนี้น่าจะมีผลเหมือนกันก็คุณก็ต้องเป็นมีความเป็นมืออาชีพเพียงพอที่คุณรู้สถานะว่าคุณได้เงินแค่นี้ก็คุณตกลงกันมาแค่นี้ใช่ไหมคุณเป็นตัวสำรองบทบาทของซูเปอร์สตาร์อะไรก็คือแตกต่างกันค่ะก็เปิดเผยก็ดีเหมือนกันมันจะได้คือของพวกนี้มันเป็นวิชาด้วยอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็วงการฟุตบอลไทยมันจะได้ไม่ต้องมาติดอยู่ในไอ้มุมมืดซอกลืบอะไรต่างๆแล้วก็มันก็ไม่พัฒนาใช่ไหมฮะแล้วไอ้การจ่ายเงินจ่ายทองอะไรก็ต้องจ่ายกันซะให้เรียบร้อยอ่ะใช่ไหมเป็นหลักเป็นฐานไปนะฮะนอกจากสุโขทัยแล้ว เรื่องอะไร AAR หรือใช่ครับที่นี้ผู้ตัดสินมาแรงมาก ไปดูดีกว่าครับอันนี้เป็นทางด้านฝั่ง Bangkok United นะครับเป็นทางด้านคุณวัชพลนะครับแก้วผลึกนะครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะครับก็ออกมา
เรียกร้องการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับว่าควรปกป้องนักเตะนะครับแล้วก็ควรจะยกระดับมาตรฐานการทำหน้าที่นี่ให้ดีกว่านี้นะครับหลังจากผู้เล่นของแข้งเทพเนี่ยโดนกระทำแล้วก็ไล่บทลงโทษนะครับคล้ายๆกับกรณีของเมืองทองเลยนะครับทางด้านคุณวัชพลนะครับก็บอกว่าเราไม่ได้โทษผู้ตัดสินนะครับในเกมที่เสมอสุพรรณบุรี2-2นะคือไม่ได้เอามาอ้างนะครับก็คือรับได้กับผลที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ระหว่างเกมเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ต้องนำมาพูดถึงนะครับคือกรรมการเนี่ยน่าจะต้องปกป้องนักเตะมากกว่านี้นะครับคือไม่ให้เจ็บไม่ให้มีการกระทบกระทั่งกันเกินเลยนะครับซึ่งทุกคนก็เห็นนะครับว่ามีจังหวะที่นักเตะของเราเนี่ยรับสันเฟนเดสเนี่ยโดนชักศอกใส่นะครับจังหวะนั้นเนี่ยก็มีคนเห็นว่ามีการกระทบกระทั่งมีการเอาคืนกันนะครับเกิดกันระหว่างอาราวินจูจีนเนี่ยแหละครับมีการคนใบเหลืองติดตัวแล้วเนี่ยบางทีกรรมการจะเกรงใจนะครับจังหวะน่าจะไม่กล้าให้ใบแดงอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ยังบอกอีกว่านะครับการที่เราต้องพูดถึงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินเนี่ยก็คือไม่ใช่ประโยชน์ของทีมใดทีมหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เป็นภาพรวมของวงการฟุตบอลไทยครับก็มีจังหวะนะครับจังหวะนั้นเนี่ยเกิดขึ้นท้ายเกมเลยนะครับนาทีที่90+2เนี่ยนะครับเป็นแบงคอกในกำลังบุกอยู่ดีแล้วก็รับสันนะครับยืนรอในเขตโทษฝั่งซ้ายมีการชักศอกกับอนาวีแล้วก็มีการเอาคืนกันนะครับซึ่งจังหวะดังกล่าวเนี่ยอนาวีก็ชักศอกใส่คืนรับสันเช่นเดียวกันแล้วนะครับแล้วก็เหมือนจะมีการล้มลงเรียกจุดโทษเรียกฟาวกันเนี่ยแต่ผู้ตัดสินที่ยืนอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับมันอาจจะเป็นจังหวะที่เร็วแล้วก็มองไม่ทันก็ได้นะครับนี่ครับอันนี้มีผู้ตัดสินอยู่ข้างหลังด้วยนะครับ AR นั่นเองนะครับไปดูอีกทีนึงก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอย่างที่เอกบอกไปว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ออกไปเยือนชัยนาทฮอนบิลที่สนามเขาพลองสเตเดียมรูปเกมเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยสูสีมากเลยเหมือนชัยนาทจะเหนือกว่านิดๆด้วยใช่ค่ะทำให้สุภโชคสารชาติเนี่ยก็ออกมายกย่องโบชิดาบันโดวิชเลยว่าเขาเป็นคนที่แก้เกมเก่งมากเชี่ยวชาญเรื่องแท็กติกนะคะบอสโกเนี่ยเป็นคนที่แก้เกมเก่งมากอันนี้เจ้าเช็คบอกนะคะบอกว่าเชี่ยวชาญเรื่องแท็กติกเป็นโค้ชที่เก่งคนนึงเลยถ้าครึ่งแรกเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบอยู่เนี่ยบอสโกจะรู้ทันทีเลยว่าต้องทำยังไงให้ทีมกลับมานะคะซึ่งก็ได้เห็นได้จากสถิติที่ทำได้ดีมากๆในครึ่งหลัง3เกมไทยลีกค่ะนัดแรกบุรีรัมย์เอาชนะราชบุรี2-1ทั้งที่ครึ่งแรกก็เสมอกัน0-2นะคะนัดที่2ชนะ BG 1-0ครึ่งแรกก็เสมอ0-0เหมือนกันและนัดที่ผ่านมาก็เอาชนะชัยนาทฮอนบิลไป2-0ครึ่งแรกก็เสมอ0-0ค่ะซึ่งทั้งนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยก็มีสถิติที่ดีมากอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเทียบเท่ากับเมืองทองยูไนเต็ดในการชนะต่อเนื่องนานที่สุดไทยลีก15นัดติดต่อกันค่ะโดยเกมที่จะวัดว่าจะทำได้หรือไม่ได้ก็จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ PT ประจวบ FC เวลา 20:00 นค่ะก็มีเกมเตะวันศุกร์ด้วยนะครับใช่เตรียมตัวเพื่อให้บุรีรัมย์ออกไปเยือนหรือเปล่าใน AFC แชมเปี้ยนลีกในสัปดาห์ต่อไปค่ะมาสู่ที่2ครับนะฮะลีก2นี่วันนี้เราเอาคู่ลำปางนะเจอกับศรีสะเกษครับนะทั้งสองทีมนี่ปีนี้ยังไม่ค่อยดีนะศรีสะเกษนี่ไกลโซนนะมั้งว่าแย่ดีกว่าครับศรีสะเกษแค่แต้มเดียวนะครับลำปางเจ้าถิ่นในเกมนี้นี่ไร้แต้มเลยนะครับเหมือนเป็นเกมที่หนีตกชั้นเลยตั้งแต่ต้นฤดูกาลก็ว่าได้นะครับไปดูกันที่สนามกีฬากลางครับจังหวัดลำปางนะครับเจ้าของฉายารถม้ามรกตนะครับลำปาง FC นะครับพบกับกูเปียอันตรายศรีสะเกษนะครับเกมนี้ครึ่งแรกนี่ยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นนะครับเสมอกันอยู่0-0ครับต้องไปลุ้นกันถึงครึ่งหลังเลยนะครับแล้วก็แต่ละทีมมีการแก้เกมนะครับมีตัวสำรองลงมานะครับอย่างทางด้านสมยศพงสุวรรณนะครับนาทีที่59ดูจังหวะนี้ดีๆครับแล้วก็ยิงไม่เหลือครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้เข้าไป1-0นะครับให้ศรีสะเกษบุกมานำนะครับเกมนี้มาสนุกกันในช่วงท้ายแล้วนะครับเข้าสู่นาทีที่76นะครับเป็นจังหวะสวนกลับนี่แหละครับวางยาวไปหน้าประตูของอีกฝั่งนะครับดูจังหวะนี้ดีๆครับไปคนเดียวนะครับเมลวินเดเรลนะครับดูสิกองหลัง5ตัวนะไถ่เข้าไปแล้วก็ยิงนะครับเข้าไปแบบเหลือเชื่อเลยครับเอาไม่อยู่นะครับโอ้โหดูดิจังหวะนี้นาที90+2นะครับเป็นกิรติกรนินมานนะครับโขกเข้าไปให้ลำปางนำ2-1แล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์นี้นะครับดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งครับเรียกได้ว่าเจ้าถิ่นมาได้ประตูชัยนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับ15นาทีท้ายนี่แต้มหายไปเลยนะครับ
น่าจะเสมอกันนะครับแต่ว่าเป็นเจ้าถิ่นนะครับหมายชนะในช่วงนาทีที่92ครับค่ะไปดูอีกคู่หนึ่งอาร์มี่ยูไนเต็ดชนะแล้วนะครับเจอกับขอนแก่นครับอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับเปิดสนามกีฬากองทัพบกนะครับพบกับด้านขอนแก่นนะครับคือเจ้าถิ่นยังไม่ชนะใครนะครับแต่ว่าผลงานก็คือยังไม่แพ้ใครทั้งคู่แต่ผลงานคือยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับดูจังหวะนี้ดีๆครับโอ้นาทีที่21นะครับอันนาฟาเลสนะครับลากเข้าไปแล้วยิงยัดเข้าไปเลยครับให้อามี่นำ1ประตูต่อ0ครับในครึ่งแรกนะครับถ้าดีใจแค่ให้ทหารแล้วครับเมื่อกี้นี้ตะเบะครับเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับยิงกันเยอะทีเดียวครับนาที56นี่แหละครับสรุปเลยเป็นทศพลยอดจันทร์นะครับยิงเข้ามาแปลเด่งๆนะครับเป็นทาเลฟสกี้ตะวัดมาเลยนะเสมอมา2นัดแล้วนะอามี่จังหวะนี้นะครับเป็นดาวิดบาร่านะครับลากเข้ากลางแล้วก็ยิงเข้าไปครับโอ้บอลเสียบสามเหลี่ยมโอ้ลูกนี้ไม่เข้านะครับปัดเอาไว้ได้ครับจังหวะนี้เป็นเตะมุมนะครับเป็นเดียโก้ลิม่าครับโขกเด่งๆเลยนะครับให้อาร์มี่นำ2ประตูต่อ1ครับสนุกในช่วงท้ายนะครับคู่นี้ที่73ครับอันนี้อาร์มี่หนีเป็น3ประตูต่อ1ครับโรดิโก้ฟาวเชสนะครับเป็นลูกโขกจากเตะมุมอีกแล้วครับโอ้โหทีมเยือนไม่ยอมนะครับเป็นศิวพงษ์เจริญศิลป์เปิดฟรีคิกให้ลักพงษ์ชูเมืองนะครับขวิดมงเสียบสามเหลี่ยมไล่มา2ประตูต่อ3ครับแต่แล้วครับจังหวะสวนกลับนาที90บวก2นี่แหละครับธนากรแดงทองครับประตูมาจากไหนเนี่ยครึ่งสนามเลยเหรอแล้วก็นิ่งนะครับล็อกหลบแล้วก็แต่งบอลค่อยๆยิงเข้าไปนะครับโล่งๆเลยเป็นอาร์มี่ชนะขอนแก่น4ประตูต่อ2ครับ3แต้มนี้สำคัญมากเลยนะครับช่วยทีมขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ของตารางครับผู้รักษาประตูเมื่อกี้นี้เนี่ยถือว่าอ่านขาดขึ้นมาเอา 3-3 ไงมันไม่ได้3-3ก็ต้องเสี่ยงนาทีสุดท้ายแล้วด้วยขอนแก่นเนี่ยจริงๆช่วงปรีซีซั่นผลงานดีมากเลยก็คงต้องรอปรับจูนกันอีกก็อาร์มี่นี่ก็ถือว่าเป็นชัยชนะนัดแรกมั้งเพราะพี่ทอมจำได้แข่ง2นัดออกเสมอเนี่ยใช่ครับใช่ครับก็ผลงานก็อาจจะดีตามที่ผู้บัญชาการนะบอกไว้เพราะว่าเขามีการเปลี่ยนชุดผู้บริหารเพราะทางผบ.เนี่ยไม่พอใจอย่างยิ่งเลยทำไมกลับขึ้นมาลีกสูงสุดไม่ได้สักทียากจังก็เลยเปลี่ยนชุดทีมงานบริหารของอาร์มี่ยูไนเต็ดครับนะฮะตอนนี้ก็โอเคก็ยังไม่แพ้นะไปดูสรุปผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะคะเกษตรศาสตร์ FC เปิดบ้านแพ้ให้กับตราด FC ไป0ประตูต่อ2ค่ะตราดมาดีเลยในขณะที่ไทยฮอนด้าเสมอระยอง 1-1 ค่ะเชียงใหม่เปิดบ้านแพ้ให้กับหนองบัวพิชยะ1ประตูต่อ2นะคะในขณะที่อ่างทอง FC ก็เปิดบ้านแพ้ให้กับอุดรธานี FC 0ประตูต่อ1กระบี่ FC แพ้ให้สมุทรสาคร FC 1ประตูต่อ2ค่ะไปดูสรุปตารางไทยลีกนะครับผล3นัดนะครับมีทีมเดียวที่ชนะรวดนะครับตราด FC ครับมี9แต้มเต็มแล้วนะครับตามมาด้วยอุดรธานีกับหนองบัวพิชยะ FC นะครับมีคนละ7คะแนนครับที่เหลือก็ผลงานกลางตารางก็ยังทรงๆกันนะครับชนะกันทีมละ1นัดแล้วนะครับมีอาร์มี่ขอนแก่นครับสมุทรสาครเกษตรศาสตร์นะครับลำปาง FC ส่วนครึ่งล่างของตารางนะครับมีถึง6ทีมนะครับที่ยังไม่ชนะใครนะครับมีระยอง FC นะครับเชียงใหม่ FC ศรีสะเกษ FC กระบี่ FC อ่างทองแล้วก็เป็นไทยฮอนด้ารั้งบวยนะครับก็ PTT ระยองเนี่ยยังแข่งน้อยเอาเข้า1นัดครับนะก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะที่จะชนะ3นัดรวดครับไปดูตำแหน่งดาวซันโวของ T2 นะครับไทยลีก2นะครับเป็นบารอสทาเดลลี่นะครับของตัด FC นะครับดาวยิงบราซิเลียนนะครับตามมาด้วยนะครับโกแลนเจอโควิดนะครับของหนองบัวพิชยะ FC นะครับยิงไปเท่ากันเลย2คน3ประตูครับคำถามแฟนรายการคุณบิวบายผู้ตัดสินมีบทลงโทษบ้างไหมครับยังไม่เห็นเลยครับตอนนี้ยังค่ะในปีนี้ยังไม่เห็นว่าใครโดนตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่มันหนักมันค้านสายตามากๆสถานการณ์หรืออะไรต่างๆเขามีการประชุมกันทุกบ่อยแล้วทุกอาทิตย์แหละแล้วก็ถ้าเผื่อผู้ตัดสินตัดสินไม่ดีเรื่องต่างๆเนี่ยก็มีโดนดรอปก็มีเพราะนั้นมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์พีรพลแกบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาผู้ตัดสินถูกแอสไซน์ไปเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าใครจะไปทำหน้าที่ตรงไหนของสนามจะไปรู้ที่สนามเลยครับป้องกันการนี่คุณสถานพงศ์ปลาปากไก่อะไรในไม่แล้วนั่งชมคุณเอกสวยพอๆกับเชอปรางสงสารเชอปรางจังที่เอ็ดเลยนะที่เชอปานะคะเชอปาขอบคุณค่ะ
เออตอนแรกพี่ทอมนึกว่าเชอปรางนี่ก็เป็นเซตเตอร์ของคุกกี้นะใช่ใช่ใช่เขาเป็นกัปตันทีมเนี่ยเหรอเขาเป็นกัปตันใช่คุกกี้เขาไม่เป็นเซตเตอร์เซตเตอร์นั่นอีกคนนึงอ๋อเอ๊ะชื่ออะไรนะโมบายอ่ะที่ทอมรู้จักมากกว่าหนูอีกจอมรับเลยไม่รู้จักโมบายรู้จักน้องปันคนนึงมีปูเป้น้องปุ๊บเขาเรียกน้องปุ๊บรู้จักเชอปรางนี่แหละรู้จักเชอปรางนี่แหละครับน่าดังสุดละพี่ทอมครับก็เต้นยังไงเต้นไงนั่นแหละมืออะไรเงี้ยสะบัดเหมือนกำลังปั้นเดี๋ยวต้องไปหัดเต้นแล้วเผื่อคิงคัพเขามีคอนเสิร์ตหนูจะได้เต้นได้สนามใช่แล้วครับค่ะดุสิตเฉลิมแสนครับน้องเอกก็พูดถึงผู้ตัดสินเหมือนกันวิกนี้ประเด็นเรื่องผู้ตัดสินจะพูดกันทั้งไทยลีก1และไทยลีก2นะคะโค้ชอ่องดุสิตเฉลิมแสนค่ะก็ออกมาพูดเรื่องการทดลองใช้เทคโนโลยี VAR รวมไปถึงการนำ AAR เข้ามาช่วยในการตัดสินว่าทั้ง VAR และ AAR เนี่ยถ้ามีในลีกรองด้วยเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะคะแต่ในมุมมองของโค้ชอ่องเนี่ยบอกว่าทำไมไม่มุ่งเน้นพัฒนาผู้ตัดสิน3คนเดิมในสนามให้ดีก่อนคือคนเป่าแล้วก็ไลแมนอีก2คนถ้าได้มาตรฐานจริงๆแล้วเอาเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยหรือเอาผู้ตัดสินหลังประตูมาช่วยก็จะดีขึ้นนะคะเรื่องกรรมการโดนโจมตีก็ถือเป็นเรื่องปกติทุกปีอยู่แล้วไม่ใช่ฝ่ายจัดบอกให้สโมสรพัฒนาอยู่ฝ่ายเดียวผู้ตัดสินไม่พัฒนาทุกอย่างก็จบแต่เราก็เชื่อว่าจะพัฒนาเรื่องนี้ได้ไม่ยากค่ะคนโป่งพูดน่าสนใจนะครับคือพัฒนาคนก่อนแล้วค่อยไปเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็มันกำลังเป็นช่วงที่เอาของใหม่มาก็ต้องมีการปรับตัวกันบ้างมีติดขัดหรือมีข้อขัดข้องหรือว่าอะไรบ้างอนาคตอาจจะมีโกไลน์เข้ามาด้วยพวกตัดสินยิ่งงงก็ไม่ใหญ่เลยไปดูอีกทีมฮะหนองบัวพิชยะไปดูไม่เลวเหมือนกันนะไม่เลวเลยพี่กล่ำพี่กล่ำผลงานนะครับ3นัดนะครับชนะ2เสมอ1นะครับมี7แต้มอยู่อันดับที่3นะครับพี่กล่ำหรือชีระเวคินศรีหวงนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของหนองบัวพิทยานะครับเผยถึงกุญแจสำคัญนะครับที่จะทำให้ทีมเนี่ยมีโอกาสลุ้นเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกฤดูกาลหน้าเนี่ยนะครับกระโดดเผยว่านะครับเราเริ่มฤดูกาลได้ดีนะครับโดยเฉพาะการออกไปเยือน2จาก3นัดแรกนะครับและยังไม่แพ้ใครเก็บได้ถึง4แต้มนะครับเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะครับและนี้เองเนี่ยจะเป็นตัวแปรสำคัญนะครับหากทีมหวังจะเลื่อนชั้นนะครับส่วนในบ้านเนี่ยก็มั่นใจเหมือนกันว่าสู้ได้ทุกทีมและก็จะไม่ประมาทใครเช่นกันนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับทีมยังไม่ได้มองไกลถึงการเลื่อนชั้นในปีนี้นะครับแต่ก็หวังแอบหวังไว้ลึกๆนะครับแต่ไม่ได้ตั้งเป้านะครับว่าต้องเป็นปีนี้หรือปีหน้านะครับเพราะว่าไม่ใช่ทีมใหญ่ก็คือจะสร้างทีมค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละก้าวนะครับอย่างฤดูกาลนี้เนี่ยหลายทีมมาตรฐานก็สูสีกันแล้วนะครับอย่างน้อย 8-9 ทีมนั้นก็อยู่ที่ใครจะรักษามาตรฐานเล่นได้คงเส้นคงวาตลอดทั้งฤดูกาลนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเลื่อนชั้นครับพี่กล่ำนี่เขาเป็นนักวิ่งป่ะไม่เป็นนักฟุตบอลนี่แหละเหรออ่ะแล้วเขาเป็นอะไรกับเหรียญชัยป่ะเนี่ยไม่รู้เหรียญชัยศรีหวงไม่ใช่เหรอใช่ใช่นี่เหรียญชัยยังไม่อยู่อ่ะนี่มีแฟนรายการถามถึงไฮไลท์ของเกมสุดสัปดาห์นี้ของคู่ที่2มีคู่ไหนน่าสนใจบ้างครับโอ้จริงก็มีขายไปแล้ว2คู่ครับหมายถึงสุดสัปดาห์นี้มีตราดมีตราดเจอเชียงใหม่โปรแกรมใช่ไหมเดี๋ยวเรามาว่ากันโปรแกรมในช่วงท้ายคู่ไหนบ้างครับอ้าวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องราวของคุณเนวินนะบอกจะไม่ปล่อยนักเตะไปร่วมกับเอเชียนเกมส์นะฮะแล้วก็สมาคมฟุตบอลประกาศทำเสมือนกับว่าคือเปิดให้ทั่วไปอ่ะเข้ามาประกวดใช่ไหมครับในการออกแบบสนามฟุตบอลแห่งชาติคล้ายๆโลโก้เลยนะครับให้ดีไซน์เข้ามาแล้วก็เรื่องของฟุตซอลเหมือนกันตอนนี้ถือว่าผลงานไม่ค่อยดีตกต่ำแล้วก็กำลังจะเปิดลีกแล้วด้วยสำหรับฟุตซอลค่ะเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ